อยหลังกันนะคะกับเรื่องราวของซีรีส์ที่หลายคนเนี่ยจะต้องรอชมกันอย่างแน่นอนจิกหมอนฟินเวอร์นะคะแต่ตอนนี้เรามาดูคู่ที่แบบแอบเขาเรียกว่าลุ้นยังไงก็คงไม่ขึ้นเนาะถ้าไม่ใช่พระนางก็สงสารน้องเต๋าอยู่เหมือนกันนะคะตอนนี้เราก็ไปถามออมกับเต๋าซิว่าเรื่องราวความแซ่บของซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยจะมีอะไรบ้างค่ะใกล้จะได้ชมความสนุกสนานของซีรีส์คิสมีรักล้นใจไหนแกล้งจุ๊บกันแล้วอีกเพียงแค่4วันเท่านั้นวันนี้ค่ะเราก็เลยขอนำเบื้องหลังสนุกสนุกของซีรีส์เรื่องนี้มาให้ได้ชมกันพร้อมกับเพื่อนสุดซีเต๋าเศรษฐพงษ์แล้วก็ออมสุชาจะมาขอเล่าถึงความสนุกและความผูกพันของเหล่านักแสดงในเรื่องตอนบรรยากาศการถ่ายทำนะครับก็ใช้เวลานานพอสมควรในซีรีส์เรื่องนี้นะฮะก็สนิทกันครับทุกคนสนิทกันในกองทั้งรุ่นใหญ่รุ่นเล็กรุ่นเดียวกันอะไรเงี้ยก็จะสนิทกันมากแล้วก็จะแซวกันตลอดเวลาอะไรมีไปร้องเพลงนั่งเล่นกีตาร์ร้องเพลงกันอะไรเงี้ยแกล้งกันบ้างก็มีอะไรครับผมกับพี่ออมเนี่ยเคยร่วมงานกันมาแล้วนะครับผมก็กับไม้นี่ครั้งแรกนะฮะกับพี่ออมนี่เราก็จะสนิทกันหน่อยแล้วเพราะว่าเราเคยร่วมงานกันมาก่อนนี่ครับแต่ว่ากับไม้เนี่ยก็มาเจอกันครั้งแรกแต่ก็ติดตามผลงานของไม้อยู่แล้วแล้วพอมาด้วยวัยเท่ากันเลยเป๊ะอายุเท่ากันแล้วก็ด้วยความชอบอะไรต่างๆเนี่ยก็คล้ายๆกันบ้างบางอย่างนี่ครับก็เลยคุยกันได้ดีสองคนนี้ก็จะขับเคี่ยวกันมากค่ะตอนนี้ก็จะแบบคนนึงเป็นของเก่าคนนึงเป็นของใหม่แล้วก็ต้องดูนะคะว่าเราจะไปในทิศทางไหน มันก็สนุกค่ะทุกคนก็เป็นแบบแก๊งเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่สองคนนั้นก็ออกแนวแบบหลังๆเขาจะบิวมาจิ้นกันมากกว่าเราก็ต้องเป็นคนกลาง ฉันเขียนให้เธอ อีก4วันเท่านั้นนะฮะภาพเหล่านี้พวกเราจะได้ดูกันนะครับเราจะได้พบกับซีรีส์ Kiss Me รักล้นใจนายแกล้งจุ๊บนะครับที่จะออกอากาศตอนแรกนะครับวันที่5ตุลาคมทางช่อง True For You นะครับเวลา 19:00 นะครับทั้งวันจันทร์แล้วก็วันอังคารแล้วก็ต่อกันด้วยวันพุธและพฤหัสบดีนะครับ7-8ตุลาคมเวลา 20:00 ทางช่อง True Asian HD แล้วก็ True Asian Series ครับเริ่ม10ตุลาคมครับใช่นี่มาจุ๊บในโรงเรียนฟ้องครูเลยนะ ไม่ได้หรอก